พี่น้องปากเพิงนะครับผมจักโลนี่นะปลาใหญ่ปลาใหญ่อ๋อง่ายแค่เดียวนี่ทางพี่ก็มีครับผมแม่ค้าผู้กำงามสบายดีงานตะบ้านใดบันดาลปากเซ่เนี่ยแน่อยู่บ้านไหนบ้านสักเท่จ้าจ้าได้เราบอกเขาลากเลยโลดึงป่ะเออคนงามยิ้มยิ้มจานนั้นไหนก็50 บาทโอ้ดีกว่าไปหาอีกเดี๋ยวพี่น้องเดินมาซื้อซอยเราเด้อเออเฮ็ดทาดอันนี้โลดึงบ่เท่าไหร่ก็350พี่น้องเอ้ยมาซื้อไปทอดเด้อบ่มีแต่เฮ็ดเพาะเด้อที่หลายแม่งแข้งก็หลายค้าซื้อหยังก็ไปลืมเอ๊ะล่าน้อยบ่น้อยแล้วลุ้นนี่ล่ะรับจ้างดำนาอยู่บ่น่ะเพิ่นเสื้อดำนะมือเท่าไหร่เจ้ารับจ้างนะ200ปล่อยให้400เลยเอ้าเออไปมื้อนี้ได้แหละเฮ็ดปวกเฮ็ดปวก50 บาทเด้อพี่น้องเด้อเท่านั้นเลือกเอารถเนาะโอ้บ่ดอกออกเนาะเสียดพี่น้องสบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมสวัสดีครับน้องฝนสวัสดีค่ะสบายดีวันนี้จะพามานะครับผมเลาะตลาดนัดไทยลาวท่าพนมนะครับผมจังหวัดนครพนมเด้อพี่น้องเด้อสิพาไปเบิ่งเครื่องของขายเพิ่นเอามาอย่างแน่เนาะช่วงนี้สิเป็นในยามเฮ็ดเพาะเนาะเฮ็ดยามเฮ็ดเนาะเฮ็ดเฮ็ดดินเฮ็ดละโงกค่ะไปเบิ่งข้างในว่ามันสิหลายซําใดเนาะแม่นไปหาซื้อเมื่อแก่งไงสิไปเบิ่งของป้าเพิ่นเอามาตะลาวนี่เป็นอย่างแน่มื้อนี้เนาะไปเบิ่งป่าน้ําโขงเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเชิญพี่น้องรับชมรับฟังเลยครับผมจ้ะก็ชมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจช่องบ้านเฮ็ดนครพนมกับน้องฝนสาวลาวเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เป็นวันจันทร์เด้อคนก็สิหลายเนาะน้อยนึงเด้อพี่น้องวันจันทร์วันจันทร์ป้าเฮ็ดเพิ่งคุณน่ะบักหลายเลยครับน้องฝนเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเพิ่งแม่นบ่เฮ็ดเพิ่งแม่ฮะจ้าโอ้กล่องเท่าไหร่ครับย่างเอามาได้แม่พี่กล่องละ100เนาะบ่แพงบ่แพงเฮ็ดเพิ่งกล่องละ100แมงรวมก็มีพุ่นน่ะพี่น้องแมงรวมอ๋อคนหลายอีหลีครับผมในเบื้องป่าแม่ย้อยมื้อนี้น้องฝนเออไม่ย้อยก็ระบาดมาป๊าบนะปลาลดปลาลาดครับผมเออปลาลดหลายหลายพี่น้องโล2ปลาลดอันนี้ป่ายังอันนี้2.5ได้จำไหมป่ะคนติดบาดีคนติดจะได้กระเทียมเอ้อกระเทียมเลย60เออป่ะเดี๋ยวต่อมาพี่ยังย้อยยังมาป่ะเครื่องสารอันนี้พี่น้องสบายดีสวัสดีครับพี่ช่องไหนบอกอีกหน่อยดิที่แยก Channel อ้าวฝากติดตามมาหน่อยเด้อฮะเดี๋ยวฟังนำรู้โพดบ่ายรู้โพดเอามาได้ใส่เอ็ดครับผมครับผมเอ็ดแต่ปูปลาตะเกณฑ์นี่ย้อยป๋าเจ้าอยู่สายมื้อนี้นะป๋าป๋าสะก่อนพาผัวเข้าป่าเอ็ดพาผัวเข้าป่ามื้อนี้แม่ย้อยบอกป๋าเข้าป่าเอ็ดเจ้าลงเอ็ดเจ้าโลเท่าไหร่180โอ้เฮ็ดถูกเลยนะพี่น้องเอ้ยตอนนี้เพิ่นหาเลือกเอาเฮ็ดอ่อนก่อนเฮ็ดแก่แม่ย้อยจะขายเองเฮ็ดอ่อนหาอยู่นี่ก็คันก็ไปหาอยู่ในป่าเออพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเพาะคันบ่เพิ่นมาซื้อเฮ็ดเพาะเด้อโอ้คนเหลือเฮ็ดเพาะมีแต่คนงามๆเนาะพุ่นน่ะว่าแล้วแม่100กว่าบาทอีหลีบ่ดอกดิฮะ180ซื้อไปขายก็ได้นะไปขายจัก250เนาะเมาเมาไม่เท่าเมาเมาเมาเข้าบ้านพี่น้องเข้าบ้านพุ่นน่ะเอาพักไปเ
บนะมาซื้อเอาเด้อพี่น้องเด้อเห็ดเพาะงามๆครับผมโลละ180ฟังชัดๆบ่ต้องเสียค่าน้ำมันไปป้าเนาะโอ้เสียค่าน้ำมันไปป้านี่ครับเบิดเป็นร้อยผู้ใดเสียแฮงอีกมาซื้ออยู่ตลาดพี่น้องเอ้ยฮะพอดีขั่วน้องฝนไม่พอดีมันบ่พุงหลายแม่นเอามาซื้อเอาป่ะเอาเลาะไปข้างในเดี๋ยวจะเลาะออกมาไปพี่น้องเลาะไปข้างในพุ่นนะครับผมไม่ย้อยเข้าไปในก่อนเด้อเดี๋ยวเลยพ่อแย่พี่เต๋อตามมาว้าหัวป่านะน้องเออมีแต่หัวป่าพี่น้องเอ้ยพุ่นนะไปน้องฝนเลาะเข้าไปข้างในพุ่นนะครับผมคนติดขนาดเลยพี่น้องเป็นวันหยุดคนหลายเนาะแมนเพิ่นถึงเลขบ่เนาะถึงเลขคนหลายเป็นพิเศษมื้อนี้มีแต่เฮ็ดเพาะพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะตลาดเฮ็ดเพาะครับตลาดเฮ็ดเพาะ70บาทจ้ะเฮ็ดเพาะบ่ได้ออกในป่าได้ออกในซีเมนต์แม่เด้อเออพุ่นน่ะครับอ่อนๆเลยครับนี่เห็นๆเนาะแม่จ้ามาจากบ้านไหนดีครับจากเรนูบ้านเฮาโอ้สาวผู้ไทยเออพากันเลือกเฮ็ดเพาะขนาดเลยเอามือขายบ้านนะสิมืออายุสิเอาไปขายอยู่เฮ็ดเพาะเบิ่งเพิ่นเลือกเฮ็ดเพาะ170บาทจ้ะเฮ้ยเอาหมวดมาใส่บาทที่แห้งถูกบาทดิฮะเดี๋ยวปลูกเองบ่ดิไปเลาะไปตะพุ้นใส่ปุ๋ยมันจังแซ่บเนาะเฮ็ดเพาะแห้งถูกทั้งนั้น108ทั้งนี้107ไปตะพุ้น105เอ้าเลาะไปติ๊กจังมี100เดียวติดฟิล์ม50โอ้บรรยากาศครับผมสมุนไพรนะครับผมห้องมงทําพี่เนาะเออพุ่นน่ะส่งน้องเดตาก็มีของขายหลายนี่พี่น้องคึกคักมื้อนี้ผูกผ้าเต็นท์ก็มีรายการสาดเริ่มต้น80บาทเพิ่นเว้านี่ครับบ่ทั่วมื้อนี้แน่นอนเลยคนหลายเออเบิ่งไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะผู้สาวขายบักบุ๋วเออไปเลาะไปเบิ่งน้องฝนป๋าป่าแม่น้ำโขงปลาโนปลานางเหล่าเบาป๋าป่าตัวบักใหญ่พี่น้องตัวใดปลาโนตัวใดปลานางอันนี้ป่าเพาะป่าเพาะโลเท่าไหร่ก็ครับโล50บาทบ่แพงเด้อพี่น้องเด้อตัวบักใหญ่ซ้ำป่าสลามน้อยลูกปลาสลามามันหมานผู้สาวขายปลาแดกอันนี้นะจะมาแต่ไทยหรือลาวเนี่ยมาแต่ไทยโอ้ขายปลาแดกอยู่บ้านไหนบ้านสังเฮสังเฮอยู่ไสฮะอยู่วังไหนอำเภอไหนท่าพนมโอ้น้องสาวซื้ออย่างนี้นะฮะจ้าจ้าโอ้โมเมนต์จีจ้าแล้วเราเป็นตะเพงเด้อขายได้ไหนปลาแดกเจ้าขายเป็นโลโอ้ปลาแดกนัวปลาแดกอันนั้นเลยปลาแดกแกงเท่าไหร่เอาบอกท่านผู้ชมเลย35ปลาแดกนัวเด้ปลาแดกโหน่งนะพี่น้อง40 45 55โอ้มันคือแพงกว่ากันเป็นลำดับเป็นอย่าง
เอ๊ะดีๆพี่น้องเบิ่งเอาบ่ได้เพิ่นหอมเนาะโอ้จําบ่ต้องใส่น้ําหอมเด้ออันนี้ก็หอมคือกันเออเอามาซื้อซอยหนองเพิ่นได้เด้อจ้าจ้าบ่เออบ๊ายบายของใหญ่ครับผมพี่น้องโอ้สาวผู้ไทยมาซื้อของเออเสียไปใส่อย่างเนาะของใส่เห็ดเพาะโอ้เห็ดเพาะใส่ถุงเอาก็ได้ครับหยอกเพิ่นมาตะบานไดเนี่ยคนตู่มอยู่ใส่เนาะคนตู่มโอ้เว้าไปเต๊กก้อยแห่งบ่จักไปจะเคือสบอกแม่อ๋อยมเพอไหนเพิ่นน่ะแกควายทุกวันเรนูเด้อเว้าผู้ไทยทางอื่นก็มีเนาะก็สิก็เว้าผู้ไทยเด้อจ้ะเด้อแม่นเรามาไก่เด้อเอาซื้อเอาเผาซื้อหลายๆเด้อมาไก่นะซื้อไปใส่เฮ็ดของก่อนโอ้ยใส่ถุงเอาก็ได้ซื้อซอยเพิ่นแน่แม่ค้าดิอันนี้น่ะอันนี้หาเงินเลี้ยงลูกเลาะเข้ามาข้างในครับผมเออมาเบิ่งพี่น้องคนลาวเพื่อนเอาอย่างมาขายเนี่ยเนาะน้องฝนมาเจอวายทันทีเลยเออรับเลขครับผมพี่น้องมัดเท่าไหร่วายเศร้าบ่หรือยายวายแก้หรืออ่อนได้ยังนี่น้องฝนเบิ่งดูค่ะเออบ่รู้อ่ะโอ้บ่ดองออกเนาะนี่เสียดพี่น้องอืมถุงเท่าไหร่นี่ถุงเท่าไหร่แม่ถุงเท่าไหร่ถุงละ180กะกายเออจะมาตะบานใดเนี่ยมาตะปูติบจังแฮ่โอ้พักผ่อนพุ่นเนาะเออถุงละ180กะขายพี่น้องเอ้ยครับผมมันหมานมันหมานพี่น้องเพิ่นข้ามาจากสปป.ลาวนะครับโซนนี้ครับผมคุณน่ะเรื่องกับปุกกระปอดอยู่นะหลากหลายเลยมาโซนลุ่มพี่มะคุณน่ะออโอ้ขายหลายขนาดพี่น้องเอ้ยแมงดาก็มีเด้อเออกบนากบเอฟเอฟเออกบเอฟเอฟแหละกบนาบ่กี่ล้อก็มีโหแมงดาก็มีขายดีขนาดเนาะแม่นค่ะเออสบายดีสบายดีขอบคุณนะคะเออขายดีดีกี่ล้อก็มีครับผมพี่น้องเมื่อไกลๆเด้อกี่ล้อเด้อแมงดาเออโตเท่าไหร่แมงดาแมงดาตัวละ3บาทจ้าตัวผู้หรือตัวเมียสาวนะมีหมดทุกอย่างค่ะเลือกเอาเนี่ยก็มีเลือกราคาเท่ากันบ่แม่นค่ะอืม3บาทบ่แพงเด้อพี่น้องเด้อแพงจ้ะบ่แพงถ้าแพงก็บ่ขายแหละเนาะแม่นค่ะอันนี้มื้อนึง15บาทนี่รอเด้อ300จ้ากลายเป็นกล่องโลละ350โลละ350อืมขาอ่อนหน่อไม้เฮ็ดเฟืองเฮ็ดเฟืองสดๆนะครับผมพี่น้องจีโร่เราเซ่มาห่ามาเลี้ยงได้ดิเนาะจ้าได้เลี้ยงค่ะพูดมาเออผู้หลายแท้หลายฝนมันตกจ้าฝนตกมันออกบ้างฝนตกรับซื้อมารวมกันเนาะจ้าเออลูกคักดีพี่น้องเอ้ย40บาทค่ะเท่าไหร่บ่โลเท่าไหร่โล350จ้าพูดได้อยู่บ่ป๋าเห็ดปวกคุณน้องฝนเมื่อเห็ดปวกเนาะเห็ดปวกเห็ดปวก50 บาทเด้อพี่น้องเด้อคุณน้องเห็ดปวกใหญ่อันนี้นะเออเห็ดปวกใหญ่เขาขายเป็นกล่อง50โลเท่าไหร่500โอ้โหเก็บมาใหม่ๆ
มีกี่ดินพี่น้องเอ้ยพี่น้องฝั่งลาวมาขายเออคุณอ่ะเบิ่งเฮ็ดเพิ่นน้องฝนขอเบิ่งหน่อยเด้อเหลือกับรถเนาะเอาไปโลนะเพื่อนเอาข้ามมาเนาะข้าเรือข้าอย่างกินลงไฟดีว่าไปหาอยู่นะข้าน้ำมันโมจักโคกกับบัวไร้ได้เนาะตายยังสักยาสิได้ยังคือไอ้บางนู้ขายมัดเท่าไหร่พี่หันมาทั้งพี่น้องฝนมาเบิ่งผู้สาวสำน้อยขายพักยามาละแม่บ่ดีน่ะคือเอามาหน่อยแท้ฮะอักมีจังกันนี่นะเอ๊ะมันจะคุ้มค่าเหื่ออยู่ประมาณนี้เอ๊ะกองเท่าไหร่กองละ10บาทโอ้10บาทโอ้ยจะเอาเล่าทอดเลยทันหน่อยครับ5บาทได้ฮอด100อยู่บ่ดิฮอดบ่ได้เออไปซื้อซอยลาวนี่อันนึงนี่นะพอใจค่าตลาดเลยน้องฝนซื้อซอยน้องบ่ได้อันนี้มันคือแก๊สอ่ะยอดแก๊บบ่ได้ละรถ20บาทฮะซื้อซอยน้องเพิ่นน่ะซื้ออย่างน่ะฮะฮะน้ำซาอันนี้กาแฟซื้อซอยเด้อเมิดอยู่ดอกเนาะเพิ่นหยิบเท่าไหร่ฮะเอาเงินหยิบอยู่หรอมันละ 5,000 เงินกีบสิไปไล่คักไปจังดิไล่คักเอารถอันนี้เห็ดอย่างเนาะเฮ้ยดินเห็ดดินเห็ดท่านผู้ชมเคยเห็นบ่เด็ดดินเห็ดเบาเลยปลาดุกเขียดคนหลายพี่น้องเอ้ยคนหลายมาเลาะเบิ่งน้ำบาวเดชน้ำกันเด้อพี่น้องตรงนี้เป็นพักคนติดคนติดปลาแดกนัวก็มีคนมาหลายพี่น้องโอ้ยหอมเนี่ยหอมทะลุจ่อเลยโอ้ได้ติบข้าวละพาวเมือเนาะติบข้าวใหญ่บ่มีหยังขายขายมากกว่านี้มาขอเพิ่นเด้อใหญ่ทั้งเหงาทั้งแข็งเออเนาะมีหยังเก่ามาโลดเนาะเอ้ยมาขอ20บาทถุงเท่าไหร่บักพริกเจ้าน่ะพ่อใหญ่ถุงละ50ครับ50ยอดถุงครับนี่ว้าวมาตะบานได้เนาะกุมารครับกุมารต้นว่ากุมารกุมารละดอกไม้มาตะไทยนี่แหละเนาะแบกเป็นโก้งไม้ไตครับผมตาต้องเท่าไหร่
หลายอยู่นะทางพิงกะลีเออต้องเท่าไหร่ป่าเจ้าดิเออป่ายังนี่นะกระโจกบ่ปลาขาวต้องเท่าไหร่พวงละ100พวงละ50น้องฝนฮะพวงละ100โอ้พวงละ100บาทเด้อพี่น้องเด้อเอามาซื้อซอยลาวเด้อแห้งแน่บ่แห้งแน่เนาะปลาแดดเดียวนี่พอดีแซ่บเนื้อมันพุน้ำผึ้งก็มีขวดเท่าไหร่น้ำผึ้งจ้ะนะ350หน่อไม้ส้มหมดนี่นะหน่อไม้ส้มก็มีเด้อพี่น้องเด้อดอหวายปลาผีอ่ะเนี่ยแม่นบ่อันนี้ไหนปลาผีอะไรจักส่วนมากเขาเอิ้นปลาผีเนาะโลเท่าไหร่ปลาผีอ่ะเจ้าเนาะเจ้าหาเองหรือว่าผัวรับซื้อเนาะบ่ทันดอกแม่นมาซื้อน้ำซอยลาวเด้อพี่น้องเด้อปลาผีอ่ะเนี่ยอยู่น้ำโขดหินป่านี่นะปลาเพี้ยปลาปากปลาขาวเห็นพอระบาดช่วงนี้ฮะกินลงไปพี่น้องเอ้ยกินจนเบื่อไปเด้อ90บาทเสียตัวนะคะเด้อ90บาท90เมื่อกี้เขาแข็งเลยค่ะแข็งซื้อให้เราดีกว่าไปเลาะการเด้อเกียดน้อยเป็นความเจ้าไปมันมือมันคืนหมักบัวซาบาทซาบาทน้องควายมาเด้อยายสบายดียายสบายมากเลยครับหมักสองก็มีจุงละซาบาทโอ้หมักไฮก็มีเด้อพี่น้องพุ่นโอ้จักหมักเดือหรือหมักไฮมากอย่างก้อนนี่เออหมักเดือโอ้ก็ดูว่าหมักไฮผลไม้ป่าร ับได้มาหนึ่งบ่มีได้เดี๋ยวที่กูมือนี่ค่ะจังพุ่นกับป่าอีกเด้อพี่น้องเด้อเออผลไม้ป่าตะกูลเดียวกันกับหมักไฮเออกูจ้าคนปลาแม่ปลาผู้เนาะเจ้าเนาะแน่นอนขนาดเลยปลาผู้เป็นอะไรปลาผู้มันมีหำหมดหรือว่าใดๆโอ้มานั่งครัวขายปลายังไม่เท่าเลยปลาโจกนั่นเองปลาโจกเขียวอันนี้ปลาปากปลาโจกมีจักสนิดเดี๋ยวนี้คือมีเขียวมีอย่างปลาปลาโจกแท้แม่อันนี้ปลาโจกเขียวเออเค็มๆบ่ค่ะอืมไหว้ขอขายต่อเลยนี่จะสิเอาก็เอาเลยจ้ะยายอันนี้โลละเท่าไหร่120บริการครัวด้วยบ่แล้วครัวให้เอารอดเด้อ120ป่ะน้องฝนไปเลาะทําพุ่นไอ้หอยหอยทรายเห็นบ่โอ้เราพี่มีหอยเด้อพี่น้องเด้อแม่ค้าขายหอยหอยยังขาวๆนี่นะบ่นึกว่าหอยแม่ค้าหอยทรายกล้องละ20บาท20บาท20ได้อยู่บ่20ได้จ้าหอยทรายครับผมตึ้งละบ่เนาะหอยทรายเด้อพี่น้องเด้ออันนี้นะบ้านเบาเดชบ่มีเนี่ยอยู่ตะปะป่าปู่อยู่ตะในปู่เออซื้อไม่หอยซื้อซอยเราเนี่ยหาเงินเลี้ยงผัวนะเนาะเลี้ยงผัวเลี้ยงลูกเนี่ยลูกไม่ได้ท้องบ่เอ้าลูกน้อยอยู่บ่เอ้าซื้อซอยเราเนี่ยคนท้องดิน้องฝน3 กล่อง 50บ่3 กล่อง 50เอ้า
เอาไปแซ่ก่อนบ่แซ่แค่2ชั่วโมงละแข็งเลยจ้ะเอาเลยหั่นบ่ได้บ่อย่ามันแหย่แซ่มันจะได้แซ่หมดคืนแล้วอืออันนี้หั่นเอาเบิ่ดึงจับเกลน้ำจิ้มซีฟู้ดน่ะแซ่อ้อมก็ได้บ่อ้อมก็ได้เอออ้อมก็ได้แล้วแต่สิเฮ็ดล่ะบ่ครับอืมต้อยจิ้มกันยังได้ต้อยดามันได้ได้ว่ามันโหยแฮ่ต้อยคือกันก็หอยจูพอแล้วบ่ต้อยก็จิ้มเอาบ่มันก็บ่ได้จุ๊บเลยเนาะบ่ฮอดโลซ่ำฮะแซ่บกว่าหอยจุ๊บเด้อย่าไปหาอยู่ท่าใดมีคนอย่าไปหาอยู่ท่าใดดิหาอยู่บ้านผู้ของจ้ะร้านไหนท่าขอไซบุรีจ้ะไปหักกะมาว่านป่าป่าใหญ่น้องฝนว่าป่าเครื่องพุ่นน่ะพี่น้องป่าใหญ่ป่าใหญ่พุ่นน่ะโอ้ไอ้เบิ้งลูกป่าป่าใหญ่พุ่นน่ะเบิ้งสิข้ามไปเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อป่าใหญ่ป่าใหญ่อ๋อใหญ่แท้เดียวมันไปเอาแล้วบ่เอาแล้วขายโลเท่าไหร่โอ้ระกาญเจ้าลำซ้ำแล้วบ่นี่ล่ะโอ้ยขอมาสิถ่ายดูปุ๊บถ่ายก่อนบ่ได้บ่จะมาบอกให้เนาะจะมาพันมาโอ้ยอันนี้จะยอตัวน่ะป่ะโอ้พักแทนน่ะพี่น้องปากเฟิงนะครับผมจักโลนี่น่ะโอ้ปากเฟิงครับผมปากคังอะไรเนาะเออโลยกบาทโลยกบาทปากคังโล300ปลาเครื่องเนื้อมันแซ่บเลยปลาน้ำโขงแท้ครับผมบ่ได้เลี้ยงดอกคืออยู่ฝั่งโขงกับพวกเธอไปไหนมาอยู่ในฝั่งหน้าบ่เป็นฝั่งโขงเนาะเอาเลยปลายอนบ่น่ะปลายางโลละ300พี่น้องมาซื้อซอยเพิ่นเด้ออืมปลาตัวใหญ่ๆนะครับผมเมื่อกี้นี่แห้งใหญ่เนาะแม่ขาไปเลาะไปเบิ่งน้ำฝนน้ำฝนเอาบีเอาเด้อเห็ดเพาะก็ดีกัดเอากระปูหน้าก็มีเด้อกระปูแดงแม่ค้าเจออีกแล้วนี่แม่ค้างามจะมาตะบานไหนน้องน้าสังไซบุรีบ่โอ้ลูกสาวเพิ่นมาจากไซบุรีจานเท่าไหร่ก็50 บาทโอ้ดีกว่าไปหาเองเด้อพี่น้องเด้อมาซื้อซอยเราเด้อเฮ็ดทานเฮ็ดทานไฟอันนี้นะสีมันดำก็เลยเอิ้นเฮ็ดทานเนาะน้องอีกระปูนะกระปูก็50พักสังเง10 บาท20 บาทขายถือครับผม5 บาทตื้มเอ้าให้10ก็บ่าวยายนี่ก็ไปขายหาเนาะแน่นมาแต่ไสครับนี่เอ๊ะมาแต่ลาวโอ้คนงามอยู่บ้านไหนแกงอัตตปืออัตตปือเจ้าคือมาไก่แท้โอ้ผู้สาวอัตตปือก็มีเด้อกูน่ะเรือเพิ่นมาจอดนะครับผมมาแต่เสานะครับผมขึ้นมาหลุดๆนะครับป่าบุดไข่มันแข็งอยู่บ่มันนิ่มอยู่บ่ไข่ป่าหยังไข่ปลาขาวไอ้โลเท่าไหร่โลละ100ค่ะโอ้ถูกถูกขี้เหมาจ้าแม่ตีแม่ล้วนตะกอนแตกแล้ววันนี้แม่ก็เอาไข่ใส่ยังบ่หมดอีกบ่น้องล่าเอ้ยสบายดีขายดีบ่มื้อนี้นะเอ๊ะยังบ่เบิดอีกบ่มากับรักเจ้านี่ช่วงนึงมันก็เบิดเลย
จ้าพี่เอามาเสียคือหลายแท้หลายส่วนอ๋อหลายส่วนเนาะโอ้มาเขาลากเพิ่นโลเท่าไหร่มื้อนี้นะ50ค่าราคาเก่าอยู่เนาะเออมันคืองอกอะไรล่ะมันอยู่ในสอบเลยมันอัพครับประกาศซื้อเนาะโลละ50บาทเก่าลาดซื้อซอยเพิ่นแน่มาเก่าลาดใหญ่เด้อพี่น้องเด้ออยากได้อยู่บ่น้องฝนเอ๊ะแล้วไอ้ซื้อซอยโลนึงนะเออน้องฝนซื้อซอยเพิ่นโลนึงเด้อวันนี้น้องคนก็ซื้ออยู่ก็เท่าไหร่มื้อนี่50ถูกอยู่ไหนเออต้องหันไปก็เอาไปขาย100ก็ได้เนี่ยถ้าเอาไปไก่ซื้อหลายๆรถเนาะน้องล่ะน้องสาวเขาขายมาเกาลัดมันแต่สิเมามีแต่สิอิ่มมาแหละมันเมาเอาตัวไหนเบิดเด้อวันบุรหัสหาพาวซื้อเด้อเรามาสูเทียมาอยู่ในบอกกับเห็นย่ำนั่นมืออื่นไปพุ่นก็ได้พุ่นอ่ะบันนาดพุ่นมันถ่ายเห็ดนี่แม่ต้อยเราล่าคนงามเฮากับน้องฝนมาเลือกซื้อมาเกาลัดคนหนึ่งมาขายคนหนึ่งมาซื้อเลือกเอาน้องฝนไม่หยาง170เฮ้ยขายดีแท้ทั้งพี่เนาะรับเงินมันวันอยู่นะว้าเฮ็ดพอ170นี่พอเอาอยู่170ดีกว่าเข้าป่าอีกดีบ่ดีบ่ได้ตื้มเข้าป่าไม่เท่าที่ขายไปแข้งอันนี้นะเนาะนี่แถมไปแล้วรถนี่กำใส่ดิหอมเนอะไปแข่งไปแข่งน้อยครับผมพี่น้องส่งไปกรุงเทพก็ได้แต่ว่าได้ซื้อส่งไปกรุงเทพแท้ๆบอกเลยซื้อส่งไปกรุงเทพก็มีพี่น้องเอ้ยซื้อไปกินน้ำเลยเนอะอย่าพาวส่งให้ผู้อื่นหลายหยอกเราได้ระบอกเอาลักนะโลนึงไปบาทดิเดินทางต่อไปเลยเนอะเออคนงามยิ้มยิ้มที่ใบเห็ดปลวกว้าเห็ดปลวกฟังดิเห็ดปลวกขาวน่ะบ่กองเท่าไหร่เอ้ย50อ๋อกองละ100ครับผมเห็ดปลวกคนถูกครับผมมาเด้อพี่น้องเด้อมาเลาะซื้อน้ำเพิ่นเด้อเออน้องงัวกะบีเทศกาลเห็ดเพาะน้องงัวน้องเมียมีบ่ครับมีน้องเมียมีบ่มีแต่น้องงัวโลเท่าไหร่น้องงัวครับ340พอซื้ออยู่ได้พี่น้องเอ้ย370 340คนติดบาทนี่พี่น้องเอ้ยคนหลายๆถ่ายคนให้เบิ่งก็ได้ดอกมันบ่เห็นเนาะมีแต่คนแม่นปลาตัวเดียวนี่ฮะปลาโจกบ่ปลาโจกเขียวหลังเขียวโอ้ยพอซื้อโลละ100ดีกว่าไปหาเองอยากได้บลาดโลแหละนั่นไหนเนาะนี่ทางพี่ก็มีครับผมแม่ค้าผู้งามสบายดีมาจากบ้านใดบ้านดาลบ้านดาลปากเซ่เนี่ยโอ้ไซบุรีบ่
โอ้มันติดกันได้แขวงขมวนกับมันติดกันคนละฝากน้ำเนาะน้องซื้ออย่างนี้นะน้ำทิพน้ำทิพโอ้หรือว่าหยาดทิพเอายังมาขายน้องทิพฮะโอ้ขายเฮ้ยหมากละ10บาทโอ้นึกว่าเป็นหมัดหมากเนาะเออน้องน้ำทิพขายมะฮุงเด้อพี่น้องเด้อเอามาซื้อซอยเพิ่นได้น้องฝนซื้อซอยลาดอกว่าดิมะฮุงมีสั่งเออเอาซื้อซอยเด้อน้องเด้อเงินเลี้ยงพ่อแม่ได้นี่นะเราจบขนาดเลยเออนั่งลงบรรยากาศดีครับผมพี่น้องเจ้าเด้น้ำยาดบอกอันนี้น้ำทิพน้ำย้อยน้ำย้อยยังบริเกี่ยวน้ำย้อยซื้อน้ำย้อยบันซื้อข้าวเนาะไปน้องฝนพี่น้องฝนนะไปจราจรติดคนติดวันจันทร์มากันหนาแน่นแบบนี้แหละเนาะพี่น้องเออหนาแน่นแบบนี้ติดตามไปได้ช่องเบาเด็ดนครพนมครับในเมืองคนหล่อๆคนงามๆนี่นะตลาดไทยลาวตลาดไทยลาวบ้านเฮาสนับสนุนเศรษฐกิจบ้านเฮาเนาะสนับสนุนเด้อสนับสนุนกันแน่เบิ่งเห็ดเพิ่งบ่นะพุ่นนะเห็ดเพิ่งตับเต่าบ่จักเห็ดเพิ่งหยังซื้อมันรู้แต่ว่าซื้อเห็ดเพิ่งปลาหัวคาดจังพี่นะกองเท่าไหร่ปลาหัวขาดเออกองละ50บ่แม่น50พันบ่ก็50บาท50บาทเออ50พันแพงๆแล้ว100 80 80มักมันรายการเฮ็ดเพิ่งกระสอบเท่าไหร่ครับนี่ตอบละ200จ้ะโลนึงบ่ขายจ้ะโลซื้อเอาซื้อเอาเดี๋ยวเราจกเงินซื้อล่ะยายดีใจแล้วไปเลยเด้อยายเด้อโหมียังหัวสับลาบอยู่นี่เออตลกเนาะโอ้เจ้ามาตะบ้านไหนบ้านกูแลกบ้านบัวไข่บัวไข่อยู่ลาวบ่ลาวเลี้ยงเองบ่แม่นครับดูได้การไหนเออคนละบัวไล่แล้วเออซื้อบ้านแล้วก็ซื้อคนว่าเบิ่งหัวมันสับหลาบน้องฝนเออตะกะแตนพี่น้องเอ้ยตะกะแตนเลี้ยงครับเออพอบ่ายเด้อครับเออได้อายเพิ่นสบายดีอ้ายครับน้องฝนว่าหัวมันน่ะนะอันนี้โลนึงบ่โลนึงครับเท่าไหร่ก็350 350พี่น้องเอ้ยมาซื้อไปทอดเด้อส่วนมากับเฮ็ดจะกินทอดบ่ทอดกินทอดกินทั้งปีกเลยบ่เด็ดออกเออกินเมดบัดนี้เนาะเออขี้ได้ใส่อยู่บ่แล้วแต่บุคคลครับเนาะเออบางคนก็ย่ำเลยเนาะเออเอามาซื้อซอยเพิ่นตักแตนเป็นตะเซฟอย่าไปติดต้นได้อาหารเจ้าก็ดีอาหารอีสานตอนนี้ก็ป่าอีกเด้อหลายเด้อพี่น้องเด้อมาซื้อซอยไม่ค่าไม่ค่าเหงาอะไรบาปแล้วปลาสดๆครับปลาสดๆคนขายฮะบ่สดดอกหลายครับผมไปทั้งใดกระต่ำแต่เฮ็ดเพาะอันนี้เฮ็ดยังนี่นะเฮ็ดอันนี้จ้ะเออบ่มีเฮ็ดเพาะละบาดนี่เฮ็ดหูนูถึกฝนได้นี่เนาะเออเปียกไม่ยิบไปเลยฮะแบบไม่ได้ปลูกนะลูกอ๋อแบบบ่ได้ปลูกอืมครับเจ้ามาตะบ้านไหนแม่บ้านแมสอืมดีนูมันมานเด้อสบายดีมาสบายดีจ้ะมาสบายได้ FC นี่มาสบายน้องพลาเนาะเอาซื้อซอยเพิ่นได้นี่เฮ็ดนี่ฮะ
บ่มีแต่เฮ็ดเพาะเด้อที่หลายแม่งแข้งกับหลายเพื่อนเนาะแม่ค่ะโอ้แม่แข้งกับหลายเด้อแม่ค่ะมาจากสวรรค์เขตบ่คำมวนโอ้สะโพกคำเบามวนเนาะซื้ออย่าบ่น้องฝนซื้ออย่าบ่ดิขายเท่าไรเริ่มต้นใน5บาทบ่5บาทเอ๊ะ5บาทโอ้ยแม่ค้างามขนาดเลยสาวคำมวนไอ้ไอ้เนี่ยจัก5บาทซื้อ5บาทบ่ได้บ่หยอกแม่ค้าก่อนนะเออแม่ค้าซื้อหยังก็ไปลืมฮะซื้อหลาน้อยหลาน้อยบ่น้อยแล้วลุ้นนี่ล่ะซื้อซอยซื้อซอยเด้อบ่เคยกินจักเทื่อเห็นคนกินหลายสิไปลองเบิ่งเนาะนี่ๆคนซิมมาซิมแม่นควันนี่อันนี้สุกแล้วบ่นะสาวล่าน้อยเพิ่นขายแม่งแข้งครับผมอยู่ลาวเอิ้นแม่งแข้งหยังแม่งแข้งข้าวสารแม่งแข้งข้าวสารโอ้นึกว่าสิแม่งแข้งน้อยเออตอบง่ายแม่งแข้งข้าวสารเด้อพี่น้องเด้อมันคือข้าวสารเนาะให้เอาให้เอาโลเท่าไหร่ก็โล140ครับอีกถามแน่อยู่ลาวนี่เป็นยังจะซื้อหน่อยคือหลายแท้มีเหตุผลอยู่บ่บ่มีเป็นลูกสาวลาวคือได้กับบักหามบักหลาเนาะอันนี้ก็อีน้อยอีน้อยเนาะลูกเกิดมาแม่นบ่โอ้ลักษณะอันนั้นเด้อพี่น้องเด้อหาธุรกิจหลายชมบรรยากาศต่อครับผมพี่น้องเอ้ยเพิ่นมาปัวป่าหน้าน้ำมาขายนะครับผมของจากฝั่งโขงนะครับผมวิถีชีวิตคนสองฝั่งโขงอันนี้เออแบบว้าวให้สุดก็ดีเนาะเป็นวิถีชีวิตคนสองฝั่งโขงนะบ่ได้ว้าวฝั่งลาวฝั่งไทยต้องว้าวรวมเลยครับผมเออคนนึงเอาเงินมาคนนึงเอาของไปแลกเปลี่ยนกันบางเทื่อทางลาวก็มาซื้อทางพีได้ซื้อเครื่องไปขายเนาะอู้ขายดีป้าหาเล่าได้ไปเปิดอ่ะไปไปเบิ่งมักมันโอ้แม่งเค้งจีบถ่ายมือหน่อยเด้อถ่ายมือหน่อยเด้อถ่ายมืองามหน่อยเด้อคือเมือกเลยเนาะระวังมันเปื้อนขาจะได้มึงเมือกเนี่ยโอ้โลเท่าไหร่เฮ็ดอันนี้เจ้าเนี่ย200โอ้ไปรับจ้างดำนาอยู่บ่น่ะเพิ่นเสื้อดำนะมือเท่าไหร่เจ้ารับจ้างนะ200ปล่อยให้400เลยเอ้าเออไปมื้อนี้ได้แหละมาจะบ้านไหนไม่เท่าบากซีเซนี่นี่โอ้นี่เลยเนาะสารบงเก่าเนี่ย2คนเนี่ยไปเลยเด้อหยอกให้เจ้าหัวก่อนจะไปแม่งแข้งแดงถุงเท่าไหร่แม่งแข้งเจ้านี่ฮะถุงเท่าไหร่ถุงละ700แม่งแข้งยังเขาเอิ้นบาทเจ้าแม่งแข้งขอตัวอ่อนโอ้แม่งแข้งขอตัวอ่อนสิบ่ดับบ่จะเอามาหลายร้านจะมีหลายเออเอาๆมาซื้อซอยกันเด้อได้ขายละบาทนี่นะซื้อซอยตัวเท่าไหร่นะ200ซาว200ซาวเอาเมื่อเฮ็ดอะไรกินเลยฮะบ่ฮู้กันเมื่อปีงเด้อเอือบเอือบแล้วก็ปีงเสียบได้ปลาโจ๊กบ่เออปลาโจ๊กเขียวกบเจ้าคือตายแล้วครับแม่เออตายแล้วมันบ่หายใจจีโร่ครับผมกล่องละ40-50มาเลาะมาซื้อมาเลือกเอาครับผมพี่น้องคนหลายๆพวกนี้ไปมาซากับบ่ได้กินดอกคนหลายฟ้ามายัดกันคนหลายๆแม่นล่อสารล่อหวายผู้สาวขายผู้สาวก็สวยๆเอาหน้าผู้สาวโอ้นี่โบนี่โบยิ้มเลยไหมซะ
คืนคือคักครับผมพี่น้องน้องฝนลูกสาวบ่ดีนะโอ้สบายดีล่ะจะมาตะบ้านไหนซื้ออย่างฮะลินดามุกดาโอ้บ่ได้เฮียนบ่ปิดเทอมเนาะโอ้ได้ข่าวว่าปิดเทอมแล้วพาไอ้ไปเที่ยวบ้านเจ้าดีกว่าเด้อเออเดี๋ยวทายแล้วสิมาเด้อกูจักอยู่หรอวะกูจักอ้ายอยู่บ่าวเดชนครพนมอันนี้จึ้งฝากติดตามเลยเด้อติดตามเลยเด้อเออเอายิ้มหวานๆให้จักบาทถ่ายหยังสองสาวนี่นะขายพักขายปลามาจากบ้านใดบ้านน้องสะพังเอ๊ะบ้านน้องสะพังน้องสะพังอยู่ฟังหุ่นเนาะปลาสองตัวนี่ไดปลาอย่างกันเนี่ยปลานิ่นโอ้เล่ามุกดาพุ่นบอกปลานิ่นเบิ่งรู้ฮะเนี่ยแม่นอยู่ว่าปลานิ่นผู้สาวเขินบ่เออหยอกน้องเพิ่นครับพี่น้องพักยังดีนะพักกระโดนขายเท่านี้แหละเนาะขายช่วยพ่อช่วยแม่เออตั้งใจเฮียนเด้อปิดเทอมเป็นบ่เออมาเลาะมาซื้อมาเหลือเอาเด้อพี่น้องเด้อเมิดแล้วบ่มื้อนี้เมิดแล้วบ่บ่าวเดชนครพนมครับขอบคุณหลายๆเด้อกินนุ่นขี้ควายบอกนี่ไปสอนแล้วน้ำขี้ควายบอกจักมือไปลิ้นขี้เนาะเนาะไปสอนจะไปซื้อบัตรดี80 บาทเพื่อสิได้โมเมนต์นั้นก็อยากได้คลิปเออไปสอนไปทายเอาเดี๋ยวว่างๆผมสิไปด้วยนะพุ่นเด้อเออบอกว่าไม่ต้องไปเดี๋ยวจะกินเป็นมาเราไปนี่ครับพูดหมักไหนหมักอันนั้นนะมักมันมักมันนามักมันแล้วมักมันเริ่มออกแล้วช่วงนี้เนาะโลเท่าไหร่มักมันนะโลละ50 บาท50บาทก็ธรรมดาอยู่อยู่ลาวเท่าไหร่รู้30,000ซาวหาหรือ30บ่อยู่พี่ก็มันคาเรือมาเนาะมาซื้อซอยเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อได้ค่ะทนได้นางตากแดดเพิ่นก็ทนได้พุ่นน่ะค่ะเรือคาแบกค่ะเรือคาแบกเนาะอยากได้ก็เอาโลละ50มากมันพุ่นซิมรูดปลาได้นานปลาหยังมักมันลูกพุ่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 นดิบแล้วนี่นะเอาถุงค่อยๆแน่ลูกพุ่นระวังขี้เหี้ยเลยแม่เอ้ยบัวลาก่อนนะหวานอยู่บ่หรือส้มพอดีแซ่บส้มๆหวานๆนั่นนี่นะรสจะบาดลูกเอาซื้อๆๆมากยังตาชมวิถีชีวิตคนสองฟังโขงครับผมแบบหาบคอนหาบกระตามาขายก็มีเด้อจะหาบขึ้นมาจากฟังโขงพุ้นนะครับผมพอเราเครื่องมากระด้างขายแล้วครับผมปูเสื้อปูซาดขายแบบนี้แหละนะครับผมมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะครับผมเอาสินค้าจากฟังไทยมาขายเอาสินค้าจากฟังลาวมาขายนะครับผมสลับกันนะครับผมใครมีเงินพอมีปัจจัยก็มาซื้อสร้อยกันนะครับผมแลกเปลี่ยนกันเด้อพี่น้องเด้ออให้น้องฝนเพิ่นเลือกซอยเด้อผู้ครับผมเอาไว้ไปกินเองบ่ใส่ตู้เย็นไว้แม่ได้กินเถิงจ้องไว้เป็นเดือนก็ได้แม่
ันที่พี่จะทุกเองมันเห็นบ่ลูกจะมากับผู้ไหนแม่เราเลือกอยู่แซ่พี่มันได้เป็นลูกปาดปะปาดอะไรอ่ะเที่ยวปลาย่างแล้วก็ส้มหวานจ้ำจ้ำปลาแดกกินสิบบังหมันบำรุงผิวได้กินแล้วขี่ดีบำรุงผิวพรรณจะมาจะบ้านไหนไหมคะเมืองหยังโออยู่ลักสองคุณบอกลักสามลักสามเจอกันอยู่ตลาดเด้อเขาเด้อมันหมานมันหมานหมากอะไรหมากลูกพุ่นลูกพุ่นลูกพุ่นเปียกบางพุ่นดิบทางพี่นั่งขายเลยครับผมเต็มอันนี้จะเป็นโซนทางนี้ครับผมทางขึ้นเลยนะครับผมขึ้นจากด้านนะครับผมขึ้นมาเพื่อกับปูเสื้อปูซากนะครับผมปูกระสอบวางขายอยู่นี่เลยเด้อดูดิส่วนมากมีแต่เฮ็ดเพาะครับผมหลายครับผมพี่น้องแบบนี้แล้วครับผมใครอยากได้ก็เซ็กเอาเนาะแบบนี้แหละเซ็กเอาสิได้ครับครับครับเออแม่ค้าขายเฮ็ดเพาะพูดนะไปเขาสิไปเลาะเบิ่งข้างในครับผมพี่น้องอายุหากินกันไปพี่น้องเอ้ยเอาซอยเหลือกันนะครับผมปูป่าหน้าน้ำมาขายนะครับผมเพื่อนกับไม่ได้ขายแพงครับผม10บาท20บาทก็มีเดี๋ยวสิเลาะบางโซนนี้ครับผมพี่น้องชาวลาวเพิ่นเอามาขายคือกันเด้อพี่น้องเด้อแชล่มสาวแก